ไหมครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะนุ่มดีนะตัวนี้เห็นไหมนี่ครับเป็นผ้าที่มันเย็บแล้วมันหนาดีนะครับไม่ใช่ผ้าแบบไก่กานะครับการเย็บขอบถือว่าดีมากเลยนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับผมชอบมากที่ถือว่าแข็งแรงทนทานดีนะครับโอเคมากเลยอ่ะผมชอบมากครับแล้วมันนุ่มด้วยนะครับสวัสดีครับผมพีเพย์นะครับผมวันนี้พีเพย์จะมานะครับผมรีวิวเก้าอี้สนามหรือว่าเก้าอี้พับหรือว่าเก้าอี้แคมปิ้งนะครับผมจากที่ผมซื้อมาลักษณะผมราคาที่ผมซื้อมาก็คือ600กว่าบาทครับผมกับเจ้าตัวนี้ผมเป็นเก้าอี้ที่ผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆครับเพราะว่าผมใช้งานมาแล้วครับผมจึงมารีวิวให้ดูว่าเป็นไงบ้างผมกับอี้ตัวนี้รู้สึกว่าอยากแชร์ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะบอกตรงว่ามันคุ้มกับราคา600นะครับกับตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้สนามผมมีกระเป๋ามาให้เราด้วยนะผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้าผมประมาณ600นะที่ผมบอกครับผมนี่ครับกระเป๋าก็จะประมาณนี้ครับน้ำหนักประมาณ 4.8 กิโลกรัมนะครับผมความกว้างของตัวนี้ครับผมหรือว่าความยาวนะครับก็ประมาณนะครับผมประมาณ90เซนหรือว่า1เมตรครับประมาณนี้เลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยผมสั่งซื้อนะครับก็ถือว่าโอเคนะในการใช้งานกับตัวนี้นะครับนะครับอันนี้กระเป๋าครับให้ดูใกล้เลยนี่กระเป๋ามันเป็นแบบนี้ครับเราก็สามารถพกพาง่ายครับน้ำหนักมันก็ 4.8 แหละเอาไว้หลังรถก็ยังได้ครับผมเป็นรถเก๋งก็ได้ครับรถว่าแต่มอเตอร์ไซค์มันก็อาจจะยันใหญ่เนาะแต่ถ้ารถเก๋งรถกระบะนี่มันเหลือแน่นอนครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยนี่ครับจะมีตรงนี้ครับผมเอาไว้ให้เราเปิดตัวนี่ได้ครับเป็นผ้าออฟฟอร์ดนะครับผม 600D ครับผมกันน้ำแน่นอนครับผม2ชั้นเลยครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์กับยี่ห้อนี้นะครับหรือว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์กับตัวนี้นะครับผมอันนี้ซื้อมารีวิวเองแล้วก็ใช้งานเองครับผมใช้งานในการเอาไปตกปลาก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานนะครับผมจึงมารีวิวว่ามันดีจริงๆมาแชร์ให้ดูนะครับผมขอเปิดเลยกระเป๋านี่ผมชอบมากครับกระเป๋าใบใหญ่จริงครับบอกเลยว่าพื้นที่เหลือครับนี่กระเป๋าให้ดูใกล้ๆครับนี่เลยครับกระเป๋านะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับมันจะใส่เก้าอี้พอดีเลยครับเก้าอี้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถนำออกได้เลยครับนี่ครับก็ค่ะแล้วก็ตัวนี้ผมชอบมากมันมีเห็นให้มีถุงครับเอาไว้ด้านข้างแล้วก็ที่ใส่น้ำครับให้เราเรียบร้อยครับเป็นผ้าออฟฟอร์ด 600D ที่กันน้ำนะครับผมถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะครับกันฝนก็กันได้นะครับผมมันก็โอเคนะ600นี่คือคุ้มวิธีการกางก็ไม่ได้ยากเลยครับผมในการกางนะครับแค่เราครับผมกางออกแค่นั้นครับผมในการใช้งานดูนะครับผมจะกางให้ดูตัวอย่างเช่นครับกางออกเรียบร้อยครับเรียบร้อยผ้ามันหนาดีนะครับผมในการเย็บก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับผมให้ดูเลยอันนี้ผมกางนะครับให้ดูแล้วนี่ครับก็ประมาณนี้เลยผมใช้งานแล้วว่า1ครั้งก็ถือว่าโอเคมากในการใช้งานกับเก้าอี้ตัวนี้ครับถือว่าประทับใจนะครับผมกับตัวนี้ให้ดูไกลๆนิดนึงนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยกับเก้าอี้ครับถือว่าเป็นเก้าอี้ที่โอเคมากในการใช้งานเลยไหมครับมันก็จะมีถุงนะครับผมหรือว่าตัวเอาไว้กับแก้วน้ำหรือว่าไว้กบน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกระเป๋าครับเอาไว้เก็บสมาร์ทโฟนหรือว่าไว้เก็บของของเราได้ครับด้านข้างถือว่าตรงนี้ครับเป็นตัวที่นุ่มนะครับเวลาเรานั่งครับง่ายๆครับผมนั่งปึ๊บนี่ครับแบบนี้เลยครับถ้าผมนั่งนะครับถือว่านั่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายนะครับผมเดี๋ยวผมขยับไปใกล้ๆกันนี่ครับนั่งเราก็รู้สึกว่ามันสบายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะนุ่มดีนะตัวนี้เห็นไหมนี่ครับเป็นผ้าที่มันเย็บแล้วมันหนาดีนะครับไม่ใช่ผ้าแบบไก่กานะครับการเย็บขอบถือว่าดีมากเลยนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับผมชอบมากที่ใส่แก้วน้ำเนี่ยมันพับได้นะครับมันก็พอดีก็เหล็กครับเป็นตัวอลูมิเนียมที่ทำงานแบบแข็งแรงมากเลยครับผมบอกเลยว่า600นี่คือราคาที่คุ้มเลยครับเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนี่ครับพื้นมันก็เป็นง่ายครับผมนี่ครับมานี้เดี๋ยวผมจะขยับกล้องให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับให้ดูว่าผ้ามันเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมนี่ถือว่านั่งแล้วมันสบายจริงๆครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผ้านะครับผมนี่ออฟฟอร์ด 600D นะครับแล้วก็มีความหนาถึง2ชั้นนะครับผมเห็นไหม2ชั้นจริงๆนะครับในการใช้งานกับตัวนี้อันนี้ก็เป็นแบบยี่ห้อนะครับผมก็ไปหาสั่งซื้อดูนะครับอันนี้ผมไม่บอกร้านกันนะครับค้นหาก็ราคาเหรียญมัน600แล้วผมนี่ผมชอบมากในการเก็บแก้วน้ำครับเป็นอะไรที่กิมมิคคือดีมากครับแข็งแรงดูวัสดุครับมันแข็งแรงนะครับผมไม่ได้ไก่กานะครับกับวัสดุตัวนี้ถือว่าแข็งแรงทนทานดีนะครับนี่โอเคมากเลยอ่ะ
นี่ผมชอบมากครับแล้วมันนุ่มด้วยนะครับมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นผ้าเฉยครับมันนุ่มนะครับผมตรงนี้มันมีแบบฟองน้ำเห็นไหมครับมันมีฟองน้ำนะครับเวลาเราเอามือนะครับผมไปเท้าแขนตรงนี้ครับถือว่าโอเคมากเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเป็นสีเขียวที่แบบสวยครับเป็นสีเขียวแบบเข้มๆครับผมถือว่าเป็นตัวที่เก้าอี้พับหรือว่าเก้าอี้แบบสนามถือว่าคุ้มมากเลยครับผมกับราคานี้อันนี้ถุงครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจจะรีวิวเก้าอี้ไม่เก่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รีวิวเก้าอี้โดยประมาณครับแต่ผมก็รีวิวอย่างตรงไปตรงมาครับเพราะผมแชร์จริงๆครับบอกเลยถ้าผิดพลาดประกันได้ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับอันนี้คือโครงสร้างเหล็กของมันนะครับหรือว่าโครงสร้างอลูมิเนียมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีน็อตอะไรผมว่ามันแน่นหนาดูการเย็บครับถือว่าเย็บงานละเอียดดีนะครับผมบอกเลยว่าการเย็บผ้าเย็บอะไรต่างๆถือว่าโอเคมากครับนี่ครับตัวนี้มันไม่ได้ฮอครับมันเป็นแบบนี้ครับเป็นโครงสร้างของมันนะครับถือว่าในการลงสีต่างๆของเหล็กถือว่าโอเคมากเลยครับผมให้ดูตรงนี้นี่ครับถือว่าโอเคมากเลยนี่ครับถือว่าสุดๆครับนี่ครับตรงนี้มันก็จะมีข้างหลังนี่ครับเป็นแบบนี้เลยผมให้ดูเดี๋ยวผมขยับให้ดูครับใหญ่นะครับผมว่ามันใหญ่นะความกว้างและความยาวมันพอดีมากครับน้ำหนักก็รองรับน้ำหนักถึง200กิโลกรัมเลยนะครับผมนี่เลยครับให้ดูแข็งแรงแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มผมว่า600นี้ใช้งาน 2-3 ครั้ง 4-5 ครั้งหรือว่าใช้กี่ครั้งก็ยังคุ้มครับเอาสัก3ครั้งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะจริงๆอ่ะผมใช้งานมาครั้งแล้วถือว่าโอเคมากเลยครับก็อีตัวนี้ผมชอบตรงที่ใส่กวดน้ำครับนี่ครับมันจะมาเลยถือว่าเป็นเก้าอี้ที่ผมประทับใจมากครับผมนี่ครับก็นั่งวิธีนั่งครับผมนั่งแบบปึ๊บนี่สบายมากครับผมสบายจริงๆกับเก้าอี้ตัวนี้นี่ผมนั่งแบบนี้ถือว่าเป็นเก้าอี้สนามที่โอเคมากเลยครับผมในการใช้งานให้ดูอีกครั้งนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมสีเขียวก็คือมันโอเคนะเด่นดีนะครับผมในการใช้งานนะครับก็เป็นสีที่ธรรมชาติวิธีการกางนะครับก็ง่ายๆครับผมจะวิธีการกางนะครับก็เราครับผมเอาเป็นแนวพะแยงตรงนี้ครับผมแล้วก็พับได้เลยครับอันนี้กางเก็บนะครับผมปุ๊บง่ายไหมครับโคตรง่ายครับการกางก็เหมือนกันเราสังเกตพะแยงครับปุ๊บเรียบร้อยครับกางง่ายเรียบร้อยก็นำไปใส่ถุงได้เลยครับเก็บตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับบอกเลยว่าเก็บง่ายครับบอกเลยเก็บง่ายแล้วถุงก็ใหญ่นะครับผมสามารถเก็บได้ง่ายๆครับเดี๋ยวผมใส่ถุงให้ดูเลยนี่แล้วก็เอาถุงมาครับถุงก็เป็นถุงกันน้ำนะครับกันน้ำดีๆถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ครับผมให้มานี่คือว่าแค่ถุงก็คุ้มแล้วแหละแซวเล่นนะครับ นี่แล้วก็เอาใส่แบบนี้ก็ได้ครับไปคนเดียวกลางคนเดียวยากครับผู้หญิงผู้ชายกลางง่ายครับผมไม่ได้อะไรมากนี่แล้วก็เอาใส่ตรงนี้เรียบร้อยครับครับดีๆตรงนี้ครับบอกเลยว่าถุงมันใหญ่ดีมากเก็บง่ายเก็บโคตรง่ายบอกเลยว่าเก็บง่ายจริงนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับปึ๊บเรียบร้อยนี่ครับสำหรับการเก็บครับนี่เราจะพายแบบนี้ก็ได้ครับผมพายได้ครับนี่ครับพายง่ายครับผมในการใช้งานนี่นี่ครับถือว่าโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปใช้งานตัวนี้ต่อก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้พีเพย์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ